ศูนย์คุณธรรมจัดกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่3ขึ้นเพื่อให้กลุ่มคนผู้สร้างสรรค์คุณธรรมในสังคมไทยมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนำมาสรรสร้างสังคมให้สงบสุขการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ชาวฉือจี้ได้มีโอกาสบอกเล่าถึงงานมหาปณิธาน